ราะนั้นโจทย์เดียวที่มหาวิทยาลัยจะต้องตอบไม่ได้ก็คือว่าท่านมีประโยชน์อะไรกับชาติบ้านเมืองอาจารย์ของผมอาจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูลย์บอกว่าวันนี้โลกมีมหาวิทยาลัยมากกว่าขุมนรกแต่ทำไมโลกยังร้อนแรงยังวุ่นวายกันแทบทุกหย่อมยาก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเลยใช่ไหมในการบำบัดความเดือดร้อนเหล่านั้นกล่าวสำหรับประเทศไทยผมคิดว่าผมไม่เห็นความแตกต่างจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยกับไม่มีมหาวิทยาลัยเพราะน้ำท่วมก็ได้ 5,000 เท่ากันลำบากเหมือนกันผมไม่เห็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากมหาวิทยาลัยไหนเสนอทางออกผมขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วท่านก็ถามว่าอาจารย์มาจากภาคใต้อาจารย์มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ3จังหวัดบ้างไหมเราไม่มีเลยผมเลยถามว่าถ้าอาจารย์ไม่มีแล้วในโลกนี้มันใครจะมีปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลนะครับทำไมที่อเมริกาถล่มอิรักท่านมีข้อมูลไปนั่งพูดหน้าทีวีได้ทุกวันแต่พอคนไทยกล้ากันที่ภาคใต้ท่านไม่มีข้อมูลผมก็จนปัญญาเพราะผมว่าเห็นการตั้งหมายอะไรทุกหมายอะไรถ้าไปเปิดพรบแล้วจะมีอยู่อย่างน้อยข้อหนึ่งแหละครับว่าจะเป็นคู่นูปการต่อสังคมเพราะนั้นผมคิดว่าบางคนเขาพูดว่ามหาวิทยาลัยตายแล้วบางคนไปไกลกว่านั้นบอกว่าไม่ใช่ตายอย่างเดียวทำบุญร้อยวันแล้วด้วยทำบุญกระดูกแล้วด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าเขาไม่เห็นว่ามหาวิทยาลัยจะแก้ปัญหาอะไรเขาได้ผมคิดว่าแม้แต่วันนี้2วันเนี่ยอาจจะมีคนกล่าวถึงสังคมอยู่บ้างตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีจตุรนว่าเป็นความต้องการของสังคมหรือเป็นความต้องการของผู้เรียนแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าสังคมที่เรากล่าวถึงนั้นคือใครผมคิดว่าสมาคมหรือองค์กรหรือที่สังกัดพื้นที่ที่พวกเราอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มองไม่เห็นประชาชนนะครับในกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นนอกจากราชภัฏสงขลาหรือราชภัฏทั่วไปเพราะว่าต้องเป็นสถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องมีปลัดชาวบ้านอยู่บ้างเมื่อเราไม่มีตัวแทนของชาวบ้านไม่มีปลัดของชาวบ้านแม้แต่ปลัดของชาวบ้านที่พอจะพูดกับปัญญาชนได้อะแล้วเราจะตอบสนองความต้องการเราจะไปถามใครว่าประชาชนต้องการอะไรผมคิดว่าปัญหาวันนี้ก็คือว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้ชาวบ้านครับไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนนอกจากบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปควบคู่กับประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนหมายอะไรนั้นคือธรรมศาสตร์นะครับผมคิดว่าหลายคนใกล้ชิดสนิทสมธรรมศาสตร์รู้จักธรรมศาสตร์ทั้งไม่เคยเรียนมาธรรมศาสตร์ไม่เคยมาธรรมศาสตร์แต่เขารู้จักนี่ผมคิดว่านี่คือเกียรติภูมินี่คือ KPI ของมหาวิทยาลัยในความหมายของผมว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เมื่อประชาชนเดือดร้อนประชาชนมีความทุกข์ยากประชาชนไม่มีที่พึ่งเขานึกถึงมหาวิทยาลัยแล้วมันมีอยู่สักกี่แห่งนะครับผมคิดว่าเรายอมรับว่าผู้ที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่เราเสียดายว่ามันไม่มีเครื่องมือจะเรียกว่าโซ่ข้อกลางจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงรากแก้วหรือรากหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าประชาชนเพราะเขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้แต่ผมคิดว่าเขาไม่มีพื้นที่จริงๆในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนั่นประการหนึ่งนะครับประการที่สองผมอยากเรียนถามว่าวันนี้มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การดูแลของใครผมมาจากโรงเรียนประถมผู้บริหารที่ผมอยู่ที่โรงเรียนน่ะเขาสอบเขาเรียนจบเอกบริหารเ
ขาเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนระดับกลางระดับเล็กผมไปสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ผมก็ต้องขับรถจักรยานยนต์เป็นบ้างนิดๆหน่อยๆพอไปสอบได้แต่คนเป็นอธิการบดีง่ายกว่าสอบรถจักรยานยนต์ครับแต่งานยิ่งใหญ่มโหฬารมากหลายคนเป็นอธิการบดีหัดขับถ้าว่าไปแล้วจะโฆษณาเครื่องบินบริษัทหนึ่งนะว่าถึงแม้เราจะเครื่องเก่าแต่ว่ากัปตันใหม่แต่มหาลัยก็โฆษณานี้ได้ว่าถึงแม้เราเป็นมหาลัยเก่าแก่แต่เรามีอธิการบดีใหม่เป็นที่นี่ครั้งแรกและจะไม่เป็นที่ไหนอีกเลยแล้วในบรรยากาศอย่างนี้กับปัจจัยอื่นมากมายที่เราพูดถึงเรื่องงบประมาณพูดถึงโอกาสสมาคมศิษย์เก่าพูดถึงหลายส่วนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าปัญหามันมีความซับซ้อนเป็นพลวัตเพราะนั้นแนวคิดมุมมองที่จะมาแก้ปัญหานี้ผมคิดว่ามุมมองเดิมๆวิธีคิดเดิมๆคงจะไม่ได้แล้วสุดท้ายครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักวันนี้ก็คือเราอยู่ในสองวิกฤตใหญ่ๆนะครับวิกฤตอันแรกก็คือวิกฤตปัญญามองไปแล้วไม่เห็นคือเราศึกษาแบบบ้าใบไกลบ้านแบบหมาหางด้วนที่ท่านพุทธทาสว่าต้องสั้นนิดนึงครับท่านผู้บรรยายอยากตอบนะครับสุดท้ายเลยครับเพราะนั้นเมื่อเราขาดปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ใช้ความรู้สึกมากกว่าความรู้อันที่สองเมื่อเกิดความล้มเหลวแล้วเราก็เกิดวิกฤตศรัทธาเพราะนั้นผมคิดว่าแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจว่านี่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นของใครของมันแล้วเรารับของต่างชาติมาแล้วเรากำลังใช้กติกามวยสากลตัดสินมวยไทยเราถูกจับฝ่าเพราะนั้นเราต้องมีปัญญาแล้วก็สร้างศรัทธาให้ได้ศรัทธาที่จะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าตอบคำถามสังคมนี้ได้ว่ามีมหาวิทยาลัยแล้วประชาชนเขาได้ประโยชน์อะไรครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความคิดเห็นนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นคำถามเมื่อสักครู่ว่ามหาลัยนี่อยู่ใต้การบริหารของใครใช่ไหมฮะอาจารย์ภาวิทย์นั่นเลขาอดีตเลขาสกอฮะมหาลัยอยู่ภายใต้การควบคุมบริหารของใครครับอาจารย์ครับถามผมก็ของที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ครับของสภามหาลัยครับชัดเจนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามคิดว่านะสร้างระบบของเราให้เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาเพราะว่าเราเชื่อว่าอุดมศึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระใช้ภาษาฝรั่งว่า autonomy เนี่ยนะครับแล้วก็มหาลัยจะต้องเป็น autonomous body โดยความเชื่ออีกเหมือนกันว่าโดยความเป็นอิสระนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้มหาลัยมีเสรีทางด้านความคิดทำอะไรต่ออะไรได้โดยไม่ต้องไปติดอยู่กับอิทธิพลของอะไรต่ออะไรอันนั้นคือหลักการนะครับแต่พอในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนะก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องผมว่าปรึกษาวิจารณากันต่อไปอีกเยอะก็คงต้องหาทางออกอีกเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าหลักอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะก็อยู่ที่ว่าความพอเหมาะพอดีมันอยู่ที่ตรงไหนนะความเป็นอิสระที่ว่านั้นเนี่ยจะทวงดุลด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมนะที่ภาษาอังกฤษก็บอกว่า autonomy กับ accountability จะต้องไปด้วยกันอย่างไรนะผมคิดว่าเอาสั้นๆแค่นี้ก็น่าจะได้เพราะตอนนี้เราคงไม่อยากนะว่าให้สกอแม้ว่าผมจะเคยเป็นเลขาสกอมาก่อนเนี่ยนะผมก็ไม่คิดว่าสกอเนี่ยควรจะต้องมีหน้าที่มาสั่งการมหาวิทยาลัยแต่สกอมีหน้าที่ในการกำกับเส้นในการนะดูแลสิ่งที่นะจะเป็นส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนสังคมที่จะบอกว่าบอกกับมหาวิทยาลัยว่าขณะนี้สังคมยังขาดอะไรยังอ่อนแอตรงไหนแล้วมาอะไรเติมเต็มอย่างไรนั่นบทบาทอันหนึ่งของสกอ.อันหนึ่งก็คือที่สกอ.เองก็พยายามอยู่นะครับที่จะต้องทำให้มากขึ้นก็คือบทบาทในการจัดหาจัดสรรทรัพยากรนะอย่างยุติธรรมอย่างนะชอบธรรมนะให้กับมาอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ใช้ความพยายามกันอยู่นะครับผมคิดว่าก็คงจะแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมหาลัยอยู่ในมือของสภามหาลัยครับด้วยความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเราถึงมีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาแล้วเรายังคิดว่านะสิ่งที่จะต้องมากระตุ้นต่อมกันแน่ต่อมที่สำคัญที่สุดก็คือต่อมสภามหาลัยเนี่ยครับ
อาจารย์ดอริสขยับตัวจะพูดใช่ไหมอาจารย์เชิญนะถ้าผมเห็นขยับขยับแมวนะฮะเอาท่านต้องยกมือเชิญครับกราบเรียนท่านประธานครับผมชื่อกฤตกาญจนาภาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมครับมหาวิทยาลัยเอกชนครับที่จริงอยากจะผ่านไปแล้วคือดร.รุ่งที่ขอเวทีนี้ไว้นะพอลุกขึ้นไปหาดใหญ่แล้วถึงแล้วเมื่อวานนี้ตบไหล่ผมในฐานะลูกน้องเก่าบอกว่าช่วยถามด้วยนะเปิดเวทีไว้ให้แล้วแต่ต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคำถามหรอกครับเป็นข้อเสนออาจจะตอบคำถามของท่านชนะว่าจากที่ฟังมาวันครึ่งนะครับไม่ถึง2วันเพราะเมื่อวานตอนบ่ายนี้โดดร่มคิดว่าคุณภาพของการรวมศึกษาที่เราพูดกันคือท่านวิทยากรพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดก็คือคุณภาพของผลผลิตที่เราผลิตออกไปจากมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการเรียนการสอนโดยมีครูอาจารย์เป็นผู้จัดการให้เกิดกระบวนการทั้งหลายขึ้นลูกอยู่ไหนครับและในที่สุดเราก็พูดกันว่าเราส่งผลผลิตออกไปไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจนกระทั่งพิชนะเองก็บอกว่ามันท่านใช้โคม่าหรือใกล้ตายอะไรนี่แต่ผมคิดผมเองผมคิดว่ายังมีความหวังถ้าเราสามารถที่จะปรับสร้างคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนให้มีคุณภาพเสียก่อนแน่นอนศิษย์ดีต้องมีครูครับครูดีเท่านั้นที่จะผลิตศิษย์ที่ดีได้ทำไมเราไม่หันมาสร้างครูกันอย่าเรียกครูเป็นพันใหม่หรือพันดีเลยครับเพราะมันฟังแล้วว่าคล้ายๆกับอยู่ในฟาร์มอะไรสักอย่างมันไม่น่าจะเป็นครูก็ครูที่เป็นต้นแบบตัวแบบหรือครูที่เราต้องการกันแล้วกันอย่างน้อยอีก30ปีข้างหน้าตอนนั้นท่านชุมพลก็อายุ100ปีก็คงมีท่านยังแข็งแรงอยู่ทำได้ครับใน30ปีข้างหน้าอย่างน้อยเรามีพิมพ์เขียวก็ยังดีว่าครูที่ต้องการเนี่ยเป็นอย่างนี้และครูเหล่านี้แหละจะสร้างคนที่พึงประสงค์สร้างคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ผมคิดว่าถ้าเราสร้างอันนี้จะเป็นกุศลจะยกแผ่นดินอย่างน้อยแผ่นดินเมืองไทยนี่ให้สูงขึ้นอีกเยอะเลยครับผมก็ขออนุญาตทำการบ้านของดร.รุ่งซึ่งเป็นเจ้านายเก่าเพียงแค่นี้แหละครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับก็เชิญอาจารย์ชมพู่สองท่านเลยครับไมโครโฟนวิ่งหน่อยครับแถวที่สองเลยครับครับแล้วก็ท่านสาวสตรีไมโครโฟนวิ่งนิดนึงครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านคณะกรรมการผมหม่อมราชวงศ์โอภาสกาญจนวิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับขออนุญาตหนึ่งแสดงความยินดีนะครับที่ท่านได้เอามาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมมาให้เราได้รับทราบว่าได้มีการจดทะเบียนแล้วก็จะขอถาม 2-3 คำถามครับประการแรกเนี่ยสมาคมนี้จดทะเบียน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทุกประเภทใช่ไหมครับคือหมายเลขของรัฐหมายเลขเอกชนหมายเลขเทคโนโลยีราชมงคลและมหาราชภัฏนะครับครับตอนนี้ในการจัดกระบวนการในการขออนุญาตของสมาคมในขั้นต่อไปจัดคณะกรรมการแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนคณะกรรมการทุกท่านด้านที่3ข้อต่อไปคือว่าจะต้องแจ้งให้พวกเราทราบว่าในการสมัครเนี่ยจะสมัครอย่างไรค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ค่าสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็จะมีการเรียกเก็บรายปีหรือเปล่าอะไรเหล่านี้ตอนนี้พอทราบไหมครับจะแจ้งให้พวกเราได้ทราบได้ไหมหรือว่าจะแจ้งให้เราทราบภายหลังคอนคลูดครับผมขอถามแค่นี้ก่อนแล้วกันคือว่าทางเรา
จะต้องเตรียมการเพื่อจะไปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะขออนุมัติอยากจะได้จดหมายจากสมาคมตอนนี้จะเป็นท่านผู้ชมยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมการท่านชุมพลจะลงกรุณาลงนามแจ้งให้ว่าขอให้ทางให้เราทราบว่าถ้าเผื่อจะสมัครจะทำอย่างไรแล้วก็ต้องชำระเงินที่ไหนเท่าไหร่ไปร่วมทีหลังเลยไหมขอบคุณครับท่านชุมพลและอาจารย์พวิชัยตอบช่วยตอบเชิญครับเดี๋ยวดูว่าอีกคำถามหนึ่งจะผมคิดว่าคำเรื่องเกี่ยวพันกับของท่านสมาคมพิชนาด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเราเอารวบประเด็นนี้ไว้หลังสุดนะเดี๋ยวก่อนจะปิดแล้วจะตอบให้เชิญท่านอาจารย์ครับท่านสุริยังครับเชิญครับก็ดีกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะกราบท่านเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะดิฉันอาพรเชื้อประภัยศิลป์กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะนั่งฟังอยู่2วันเต็มๆแล้วก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเราผ่านประสบการณ์โคม่า near death experience แล้วก็จะต้องมาดูแลภาวะซึมเศร้า after death อีก ก็คิดว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วที่น่าจะลุกขึ้นมาตามความเรียกร้องของหัวใจว่าเรารู้สึกยังไงที่รู้สึกก็คือว่าเราในฐานะที่กรรมการสภาเราอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่สมดุลไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ครบถ้วนตามที่มันควรจะเป็นเลยทำให้เราเกิดภาวะวิกฤตทางปัญญาเราไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงหรือเบิกบานเท่าที่ควรเป็นเพราะว่าเราเน้นหน้าที่ของเราในเรื่องของการผลิตบัณฑิตการวิจัยและก็บริการวิชาการโดยลืมนึกถึงเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเราไม่เข้าใจถึงความงามความดีหรือความดีงามที่มีอยู่ในสังคมไทยเราไม่เข้าลึกซึ้งถึงสุนทรียศาสตร์เลยทำให้เราขาดความเบิกบานแล้วก็ขาดปัญญาที่แท้จริงปัญญาจากธรรมชาติหรือปัญญาจากความเป็นจริงหรือว่าแก่นแท้ของธรรมชาติที่ยืนยันว่าเมื่อไหร่ก็เป็นแก่นแท้ของปัญญาตั้ง 2,500 กว่าปีเราไม่เคยเกิดภาวะวิกฤตทางปัญญาปัญญาของศาสดาทางศาสนาทุกศาสนาเราไม่ได้ใคร่ครวญอย่างแท้จริงหน้าที่ที่4ของเราเราคงไม่ได้เข้าไปถึงความลึกซึ้งของปัญญาอันนั้นที่จะต้องอินทิเกรตให้เข้ากับหน้าที่ของการผลิตบัณฑิตหน้าที่ของการวิจัยและหน้าที่ของการบริการวิชาการเราอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้และอีกประการนึงสมศก็ไม่ได้มี KPI ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาซึ่งใช้ปัญญาจากบทบาทของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน KPI ก็มีแค่การลอยกระทงอะไรนะคะ เวียนเทียนการปฏิบัติตามประเพณีไม่เคยเข้าถึงแก่นของการปัญญาเลยถ้าหากว่าเราเน้นลงไปถึงการศึกษาวิจัยให้ลึกถึงแก่นของปัญญาที่แท้จริงของอุดมศึกษาไทยเราน่าจะสมให้เกิดความสมดุลของการจัดการศึกษาทั้งพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบริการวิชาการโดยเอาหลักการของทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเบื้องหลังนั้นก็คือภูมิปัญญาที่แท้จริงเข้ามาผสมผสานก็จะทำให้เกิดความสมดุลแล้วก็เกิดปัญญาอย่างแท้จริงได้เห็นความพยายามของมหาลัยมหิดลที่มีศูนย์จิตตปัญญาศึกษาแล้วก็มหาลัยสงขลานครินทร์ที่สร้างศูนย์จิตตปัญญาศึกษาขึ้นมาเลยคิดว่าแนวทางของจิตตปัญญาศึกษาคือการใคร่ครวญเพื่อให้เกิดปัญญาที่แท้จริงน่าจะเปิดโอกาสที่ทำให้สภามหาวิทยาลัยของเราได้ใคร่ครวญเอาปัญญาตัวนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คงไม่ต้องให้เราไม่ต้องมาดูแลตั้งแต่โคม่า near death หรือว่า after death ซึ่งมีแต่ภาวะซึมเศร้านะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์พรนะครับในการแชร์ความรู้สึกนะครับ
มียกมือนะครับเชิญครับก่อนที่ท่านชุมพลจะตอบครับขออนุญาตครับขอบคุณครับปกติถ้าผมพูดแล้วจะปิดพอดีนะครับผมอดิศร นวนนท์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานสภาคณาจารย์นะครับผมคิดว่าสังคมเขาคาดหวังกับบุคลากรหรืออุดมศึกษามากนะครับเพราะว่าเราได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมอุดมปัญญาแต่สิ่งที่พวกเรานำเสนอกันตอนนี้มันกลายเป็นสังคมอุดมปัญหาและผมก็คิดว่าการอุบัติขึ้นขออนุญาตใช้คำศัพท์ของสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านชุมพลนะครับในนอกรอบนะครับท่านชี้ว่าเนื่องจากว่าเราเห็นความสำคัญของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งมันน่าจะเป็นช่องทางที่เป็นช็อตคัทตัดตอนนะครับอันที่จริงแล้วปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเรื่องของสภามหาวิทยาลัยมันมีเยอะถ้าจะไล่ย้อนกับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกระบวนการสรรหาเข้ามาผมจึงอยากถามหรือก็ให้ข้อเสนอแนะว่าสมาคมสภามหาวิทยาลัยเนี่ยจะลงไปถึงจุดนั้นได้ไหมเพราะขณะนี้เนี่ยความหลากหลายทางความคิดของคนที่เข้ามาอยู่ในสภามหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าในภาคส่วนของสังคมแม้ว่าจะมีการดีไซน์ไว้ในข้อบังคับในกฎหมายไว้แล้วเนี่ยแต่จริงๆยังเป็นคนหน้าเดิมอยู่แล้วก็หลายๆแห่งตอนนี้ท่านอธิการบดีทั้งหลายที่เกษียณอายุราชการแล้วจะวนๆมาเป็นสภานายกสภาอีกนะครับตอนนี้มันเริ่มจะมีอุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นหลายแห่งท่านก็ทำได้ดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นการปิดกรอบนะครับตรงนี้โอเคครับสมาคมสภามหาวิทยาลัยก็คงจะก้าวล่วงลงไปในที่แห่งนี้ไม่ได้นะครับแต่อยากจะเรียนให้กำลังใจนะครับว่าการเกิดขึ้นของสมาคมสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วแต่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยมีเครื่องหมาย question mark อยู่แต่ผมให้กำลังใจนะครับว่าท่านจะต้องเดินต่อไปแล้วก็กิจกรรมนั้นมันควรจะหลากหลายมากกว่าการที่จะเชิญผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมเลขานะครับมันน่าจะมีในส่วนของการให้ความรู้จะเปิดเว็บไซต์หรือว่ามีวารสารนะครับที่ให้องค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าท่านก็คงจะต้องทำอยู่แล้วอันนี้ก็อยากพูดในลักษณะที่ให้กำลังใจท่านแต่ถ้าท่านมีแนวคิดที่จะขออนุญาตนะครับล่วงเข้าไปในถึงกระบวนการในเรื่องของการสรรหาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับอาจจะไม่ลงไปในลักษณะของการในเชิงของเรื่องของกฎหมายแต่ว่าการโปรรายชื่อบุคคลขึ้นมานำเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับว่าหลายๆแห่งอาจารย์มหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยรู้เลยนะบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเลือกใครเป็นนายกสภาเพราะฉะนั้นมันก็จะวนๆอยู่อธิการชุดเดิมเสนอไอ้กรรมการสภานายกสภามันก็เหมือนกับที่เขาบอกนั่นแหละครับว่าเปลี่ยนผัดกันเกาหลังมันเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีข้อมูลตรงนี้เพื่อให้บรรดาบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่างๆได้มีโอกาสรับรู้ตรงนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผมจะขออนุญาตレスปอนเองสั้นๆนิดนึงครับว่ากระบวนการพัฒนาการของสภามหาลัยในแต่ละมหาลัยนั้นคงจะมีประวัติความเป็นมาการดำเนินการให้ได้กลไกที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมแชร์นิดนึงว่าตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ที่แนะนำตัวว่าเป็นกรรมการสภามหาลัยไม่ดนจากคณาจารย์ประจำถ้าพวกเราที่ฟังท่านอาจารย์เทียนฉายพูดก็จะรู้สึกเลยว่ามันเป็นคำถามเหมือนกันนะครับว่าองค์ประกอบของสภามหาลัยเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องให้มีประชาคมเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาลัยมันเหมือนกับว่าผู้ถูกกำกับผู้ถูกผู้ที่ควรต้องทำตามนโยบายนั้นเข้ามากำกับนโยบายด้วยซึ่งเป็นคำถามนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็คงจะมีพัฒนาการมีประวัติศาสตร์นะครับถ้าเราต้องการให้มันดีขึ้นบางครั้งเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเองบางครั้งถ้ามีโอกาสเราต้องเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งที่ผมจะแชร์สั้นๆก็คือว่าความที่ตัวเองต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเป็นมหาวิทยาลัยกับดีหรือไม่ดีมันจะมีผลอย่างไรคำถามนี้นะครับทำให้ตัวเองต้องมาเป็น
เลขาธิการสภาอาจารย์ศิริราชแล้วก็ไปเป็นประธานสภาอาจารย์ศิริราชเป็นรองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ดนเป็นประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ดนเลยเถิดไปจนทั้งเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ2วาระครับแล้วที่สุดก็ไปนั่งเป็นโฆษกกรรมาธิการร่างพรบมหาวิทยาลัยไม่ดนจนกระทั่งมหาวิทยาลัยไม่ดนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเราจะเล่าสั้นๆแค่นี้เห็นว่ากระบวนการในการถ้ารู้สึกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมเราก็อาจจะทำประโยชน์ได้ผมใช้ว่าอาจจะนะครับไม่เป็นไรก็จะแชร์อย่างนี้แค่นี้ข้างหลังมียกมือนะครับเชิญครับเชิญข้างหลังครับคุณละชายละคุณเชิญเลยกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็กราบเรียนท่านผู้ดำเนินรายการครับผมดร.สมเกียรติกสิกรานันท์จากมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยน้องใหม่ครับจริงๆแล้วที่นั่งฟังมา2วันที่ผ่านมานี่เราค่อนข้างจะเห็นปัญหาตรงกันว่าณวันนี้วิกฤตอุดมศึกษาชาติเนี่ยเกิดวิกฤตกันพอสมควรด้วยความที่มาหลากรูปแบบของสภามหาวิทยาลัยก็มีมหาวิทยาลัยหลายเกรดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของที่มามีปัญหาบ้างหรือจะเป็นรูปแบบหรือความเข้าใจในบทบาทภารกิจเราไม่เหมือนกันก็ต้องขอบพระคุณที่ทางสมาคมได้เปิดเวทีที่จะทำให้ความหลากหลายรูปแบบเหล่านี้เนี่ยได้มีจุดแสวงหาจุดหนึ่งที่เป็นส่วนในการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับซึ่งเราก็มีความหวังและดูจากกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นโปรเฟสชันนอลที่เจอกันในตามหน้าสื่อมวลชนทั้งสิ้นเชื่อมั่นได้ว่าเวทีตรงนี้จะเป็นเวทีของการพัฒนากรรมการสภาซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาของทุกๆที่ผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับในอนาคตผมยังคาดหวังต่อไปว่าทางสมาคมก็คงจะเป็นจุดที่ได้เอาสิ่งที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะหลายมหาวิทยาลัยย่อมมีอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนั่นก็จะทำให้เกิดการพัฒนาในองคาพยพในขนาดใหญ่ต่อไปในโลกอนาคตก็ขอกราบขอบพระคุณครับที่มีเวทีอย่างนี้ให้สำหรับในการรวบรวมความหลากหลายให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับให้มีจุดร่วมและก็มองปัญหาอุดมศึกษาของชาติให้เป็นรูปธรรมและก็พวกเราก็ขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับยังมียกมือนะครับเป็นท่านสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านภาวิตและท่านประธานสรุปปิดครับเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านวิทยากรที่เคารพดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอแนะนำตัวเองลืมค่ะประภาลิ้มประสูตรจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ค่ะก็ขอขอบคุณสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยานะคะที่จัดการประชุมนี้ขึ้นทำให้เดี๋ยวนั้นเข้าใจบทบาทของกรรมการสภาสถาบันเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปก็จะทำบทบาทนี้ให้ดีขึ้นนะคะจุดที่เดี๋ยวนั้นสนใจก็คือว่าสนใจที่มีท่านวิทยากรกล่าวถึงการประเมินรอบที่3นะคะรู้สึกว่าดีมากเลยนะคะคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็บริบทของแต่ละสถาบันเนี่ยมากขึ้นท่านได้คำนึงโดยใช้หลักอะไรนะฮะ TBS ใช่ไหมคะ TBS เดี๋ยว better นะคะ together แล้วก็ simple นะคะที่ผ่านมา2รอบเดือนมีความรู้สึกว่าใช่ไหมบรรทัดอันเดียวนะคะวัดนะฮะทุกสถาบันเหมือนกันต่างกันแต่เพียงสถาบันวิจัยกับไม่วิจัยอะไรเท่านั้นที่ค่อยเห็นความแตกต่างนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าขึ้นต้นดีมากเลยนะคะดีใจว่าจะต่อไปนี้เนี่ยการประเมินเนี่ยก็จะคำนึงถึงแต่ละสถาบันมากขึ้นแต่ว่าลงท้ายนะคะลงท้ายว่าจะมีการตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ถ้าไม่ผ่านก็คณะก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็สถาบันใดมี3คณะถ้าไม่ผ่าน1คณะ
ก็จะไม่ผ่านทั้งหมดนั่นขอความกรุณาให้ทบทวนมาตรการอันนี้ด้วยค่ะคิดว่าไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ชาญรงค์ไม่อยู่สละอาจารย์ภวิชช่วยจะรีสปอนส์ได้ไหมครับหรือว่าจะเพิ่มเติมเชิญครับก็เพียงแต่รับฝากไปให้สมส.นะครับอาจารย์ครับจริงๆผมอยู่กับอาจารย์ที่เซนต์หลุยส์ครับเซนต์หลุยส์เป็นสภาหนึ่งที่จะไปที่น่าจะดูตัวอย่างของ good practice ได้นะครับท่านคาร์ดินัลท่านเป็นนายกสภามหาลัยเองนะแล้วก็สภามหาลัยก็เป็นสภามหาลัยที่บทบาทหน้าที่ผมคิดว่าถูกต้องนะจะเป็นเซนต์หลุยส์ยังเป็นมหาลัยเล็กอยู่นะครับผมจะขออนุญาตนี้ครับจะขออนุญาตตอบคำถามของท่านนายกสภากาญจนบุรีนะครับรวมทั้งคำถามของพี่ชนะด้วยที่จริงพี่ชนะถามกันเองนะที่จริงเราคิดมาด้วยกันก็เพียงแต่เป็นแนวคิดนะครับขนาดนี้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสมาคมนี้จะดำเนินไปอย่างไรนะที่จริงก็คำตอบนี้ไม่ใช่คำตอบจากผมคนเดียวแต่เป็นคำตอบที่เรากำลังระดมความคิดกันอยู่ประการแรกเลยกรรมการที่พยายามรวมตัวกันแล้วไปจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็อาสาสมัครนะวอลันเทียกันทั้งสิ้นนะผมเองเนี่ยนะได้ศรัทธาในการเสียสละทุ่มเทของท่านประธานนะชุมพลนะจึงได้มาร่วมมือกับท่านแล้วท่านก็คิดว่าอันเนี้ยท่านอยากจะทำสิ่งเนี้ยให้มันเป็นมอนูเมนต์นะที่ท่านคิดว่าจะทิ้งไว้ให้เกิดประโยชน์กับอุดมศึกษาแล้วก็คงจะเพียงเท่านั้นท่านไม่ได้หวังที่จะมาอยู่ที่นี่ในฐานะนายกตลอดการอะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะนะท่านคงดูตัวอย่างอียิปต์แล้วท่านคงนะไม่กล้านะตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรเราก็มีหน้าที่สร้างบ้านนะขณะนี้เนี่ยกรรมการทั้งหลายที่อยู่ในรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นทั้งอาร์คิเทคทั้งเอนจิเนียร์ในการที่จะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกกับตัวเราเองไว้ว่ากรรมการชุดนี้จะเป็นแคร์เทคเกอร์แล้วก็จะอยู่สักกันสัก2ปีเป็นอย่างมากขณะนี้ก็มากับปีแล้วนะก็เหลือเวลาอีกปีกว่าๆที่เราจะสร้างบ้านตรงนี้มันเกิดความเข้มแข็งนะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือมันต้องคู่ขนานกันไป2เรื่องนะไอ้เรื่องที่1ก็คือกิจกรรมทั้งหลายที่ผมได้เรียนมาตั้งแต่ตอนต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงไม่รอคงจะดำเนินไปเลยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในการประชุมสัมมนาฝึกอบรมนะหรือแม้แต่ในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปจัดการประชุม back to back นะฮะกับอาซาฮิลนะฮะที่ไนแองการ่าฟอลส์ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสนี้ไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเหมือนกันของเรานี้ของอเมริกานะครับคือ AGB นะครับAGB ก็คือ Association of Governing Boards of Universities and Colleges นะครับของอเมริกาก็จะใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนในทางข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆนะฮะกันนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมอะไรต่ออะไรต่างๆก็คงจะทำไปที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดให้มีฟอรัมในการที่จะร่วมกันคิดนะคิดกฎกติกาต่างๆที่เราร่วมกันคิดแล้วในที่สุดเราก็ไปเพียงแต่ประกาศแล้วสภามหาลัยใดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เอาไปทำนะเราคิดว่าการดำเนินการในลักษณะนะของการมีส่วนร่วมอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าการที่สกมาออกกฎเกณฑ์อย่างนู้นอย่างนี้กฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาด้วยพวกเราเองแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า code of practice ทิ้งเหล่านี้จะทำไปนะอีกอันหนึ่งก็ที่ต้องทำไปด้วยก็คือการสร้างโครงสร้างนะที่ถาวรของสมาคมขึ้นมาขณะนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาประการแรกก่อนเรื่องของ membership นะเรื่องของสถานภาพการเป็นสมาชิกเนี่ยนะก็กำลังคิดว่า อันนี้คิดกันหลายตลบแล้วนะครับมีผู้เสนออย่างนู้นอย่างนี้มีผู้เสนอว่าใครเป็นกรรมการสภามหาลัยก็มาสมัครเป็นสมาชิกนะถ้าเช่นนั้นก็จะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งอาจจะไปเจอปัญหาที่ว่าเวลาการประชุมใหญ่มันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรต่ออะไรก็จะเป็นการที่ทำให้เกิดการดำเนินการลำบากเพราะฉะนั้นขณะนี้ในกระบวนความคิดจึงณวันนี้มาลงตัวอยู่ที่ว่า
สมาชิกสามัญของสมาคมนี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกประเภทสถาบันสถาบันนะครับคือสภามหาลัยนะของแต่ละแห่งทุกส่วนของอุดมศึกษาแม้แต่โรงเรียนในร้อยนะโรงเรียนในร้อยทั้งหลายนี่นะครับนะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะที่มีสภาในการดูแลเนี่ยก็สามารถที่จะมีมติสภามหาลัยแล้วก็นะหรือสภาสถาบันเนี่ยเราก็มาสมัครเป็นสมาชิกได้อันนี้คือสมาชิกสามัญนะก็คือสมาชิกประเภทองค์กรเมื่อองค์กรเป็นสมาชิกแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาลัยอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นสมาชิกประเภทบุคคลโดยอัตโนมัตินะทุกคนก็เป็นสมาชิกประเภทบุคคลโดยอัตโนมัตินะครับโดยวิธีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างออกมาได้แล้วในการที่จะประชุมใหญ่แล้วอาจจะต้องมีการลงมติอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเช่นเป็นต้นว่าอย่างน้อยๆสุดก็ลงมติเช่นการแก้ไขข้อบังคับอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นการลงมติโดยสมาชิกสามัญเพราะฉะนั้นก็คือ1มหาวิทยาลัย1เสียงนะ1มหาวิทยาลัย1เสียงไม่ใช่ลงมติโดยสมาชิกบุคคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกบุคสามัญเนี่ยก็ไปพูดกันมาก่อนในแต่ละมหาวิทยาลัยของท่านว่ามีข้อคิดความเห็นอะไรต่ออะไรอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะมี2ระดับอย่างที่ว่านะวันโดยจำนวนนะแล้วสมาชิกสามัญก็อาจจะมีอยู่สักถ้าเต็มที่ก็100กว่าแห่งนะ200แห่งก็แล้วแต่สมาชิกบุคคลก็อาจจะเต็มที่ประมาณ 2-3,000 คนนะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้เสนอว่าเอ๊ะคนที่เคยเป็นกรรมการสภามหาลัยอาจจะยังสนใจเวทีนี้อยู่อาจจะมีการมาคอนทริบิวอะไรต่ออะไรเหล่านั้นเนี่ยนะเราก็อาจจะมีการที่จะเปิดสมาชิกอีกประเภทหนึ่งเช่นสมาชิกสมทบนะซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาลัยมาก่อนเนี่ยนะก็อาจจะสมัครเป็นสมาชิกได้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกก็คงจะได้แก่เรื่องทั้งวิชาการอะไรต่ออะไรต่างๆเรื่องทั้งหลายที่ท่านได้เสนอไว้เมื่อสักครู่นี้นะการเปิดเว็บไซต์นะการที่จริงเว็บไซต์ขนาดนี้มีแล้วนะแต่เป็นเว็บไซต์ชนิดที่ค่อนข้างจะพื้นฐานมากแต่เว็บไซต์ในเชิงที่จะเป็นประโยชน์นะอินฟอร์เมทีฟมากกว่านี้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะตามมาในอนาคตแน่นอนนะครับก็คงจะต้องทำนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างคร่าวๆที่เราจะจัดขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพวกออฟฟิเซอร์สต่างๆนะของตัวสมาคมนี่จะมาได้อย่างไรขณะนี้ยังมีหลากหลายความคิดอยู่ครับความคิดหนึ่งที่มีการเสนอเนี่ยเราก็อยากจะในที่สุดแล้วนะประเทศไทยก็เป็นอันเดียวกันเนี่ยอยากจะผนวกนะกระบวนที่เรากำลังทำอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยไปสู่กับกระบวนหนึ่งที่ทางคลังสมองยังทำอยู่ในขณะนี้คลังสมองขณะนี้จัดให้มีที่ประชุมนายกสภามหาลัยแห่งประเทศไทยนะผมเองเสนอว่าอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับผมเสนอว่าเราก็ควรจะ recognize องค์กรนั้นนะแล้วก็ทำให้เป็นอันเดียวกันนะนายกสภาท่านก็คือนายกสภานะไปรังเกียจท่านทำไมเนี่ยนะหลายคนรังเกียจนายกสภานะครับคุณชายครับหลายคนบอกว่านายกสภาไม่เอาเนี่ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็แนวคิดหนึ่งก็คือการได้มาซึ่งนายกของสมาคมเพราะฉะนั้นสมาคมนี้อาจจะมีกรรมการหลายเทียนะเทียร์แรกอาจจะเป็นกรรมการอำนวยการกรรมการอำนวยการก็ได้แก่ที่ประชุมนายกสภามหาลัยนะเหมือนกับที่ประชุมอธิการบดีนี่นะครับใครเป็นนายกสภาก็เข้าไปสู่เทียร์นั้นนะแล้วอาจจะประธานที่ประชุมสภามหาลัยเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมนะโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เรามีเวลาจะคิดเรื่องนี้อยู่ประมาณสักปีนึงนะขออนุญาตระดมความคิดก่อนถ้าท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอรับความเห็นของท่านนะครับหลายๆท่านก็มีอีเมลมีเว็บไซต์ของสมาคมอยู่แล้วนะครับอีเมลเดิมนี่ครับอีเมลไทย GB นะไทยเนี่ย THAI แล้วก็ตัว G กับตัว B GB ก็คือ Governing Board นี่ครับ thaigb.gmail นะสามารถที่จะให้ความเห็นมาได้เลยนะครับเราก็จะนำประมวลสิ่งเหล่านี้มาแล้วพอมีกรรมการเทียบบนแล้วนะ
ก็เพื่อให้สมาคมขับเคลื่อนได้ก็คงจะมีเทียร์กลางเทียร์กลางก็คืออาจจะเป็นกรรมการดำเนินงานซึ่งอาจจะจำนวนไม่มากนะฮะอาจจะแค่สัก10คนเป็นอย่างมากเลยเนี่ยทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวสมาคมให้ดำเนินการไปได้จริงๆนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างทั้งหลายก็จะถูกอินทิเกรตออกมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกรรมการเฉพาะกิจในเรื่องต่างๆนะฮะที่ผมได้เรียนว่าเราอาจจะจัดให้มีฟอรัมนะฮะฟอรัมตามอิชชูต่างๆฟอรัมเรื่องกิจการนักศึกษานะฟอรัมเรื่องการเงินฟอรัมเรื่องการระดมทุนฟอรัมเรื่องการประกันคุณภาพอะไรต่ออะไรเหล่านี้ฟอรัมเหล่านี้ก็คือจะเป็นที่มาของโค้ดแพคทิสนะหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติทางด้านต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมานะแล้วสร้างขึ้นมาก็คือก็เพียงแต่ประกาศนะครับว่าอันนี้คือหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษานะที่สภามหาวิทยาลัยต่างๆพึงจะเอาไปยึดถือใครจะยึดไม่ยึดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่อันนี้ก็คือผ่านกระบวนความคิดมาแล้วทั้งหมดโดยวิธีอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะเป็น participation แล้วผมคิดว่าในสังคมที่เราต้องออนเนอร์กันอย่างอุดมศึกษาเนี่ยนะวิธีการอย่างนี้น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะใช้มากที่สุดนะครับก็คิดว่าคงจะตอบคำถามได้นะครับผมคิดว่าคงมีคำตอบณเบื้องนี้นะแต่เพียงเท่านี้นะครับเราคงคิดกันต่อไปอีกเยอะพอสมควรนะครับก็ท่านประธานชุมพลท่านก็วันนี้ท่านก็เปลี่ยนเป็นท่านนายกชุมพลนะส่วนค่าดีลนะค่าสมาชิกนี่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะครับก็ยังคิดกันอยู่ว่าเท่าไหร่จะเหมาะสมแต่ผมคิดว่าอันนั้นก็คือสภาทั้งสภาเป็นสมาชิกนะแล้วค่าดีลสำหรับบุคคลเนี่ยไม่น่าจะมีนะก็เก็บจากสภาก้อนเดียวเลยนะแค่นั้นพอสมาชิกก็เป็นกรรมการสภาก็เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ภวิชนะครับขอเสียงปรบมือนิดนึงครับก็บัดนี้ก็ได้เวลาควรนะครับก็ห้าโมงเสร็จแล้วครับก็อยากให้ท่านดร.ชุมพลพรพานะครับในฐานะของประธานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทศไทยแล้วก็ผู้ก่อตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอให้ท่านช่วยปิดเซสชั่นไปเลยครับขอบคุณครับเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งของท่านนายกสภาราชภัฏการนะครับผมคิดว่าอาจารย์ภวิชได้ตอบไปแล้วก็คือสมาคมนี้เรารับทุกคนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับจะเป็นฐานบกเรืออากาศถ้าเขาจะมาจอยรวมทั้งอาชีวะถ้าเขาจะตั้งระดับอุดมศึกษาถ้าเขาจะมาจอยในดีเรื่องนี้ดีเบตกันนานที่แรกว่าจะเอาเฉพาะกระทรวงศึกษาบอกไม่เอาอ่ะ20 40กระทรวงมีที่ไหนแล้วก็ยินดีจะมาจอยนะครับบัณฑิตพัฒนศิลป์อะไรก็เอาหมดเที่ยวนี้ก็มีโรงเรียนในร้อยจปรมาร่วมด้วย2ท่านนะครับก็เรายินดีรับหมดครับที่อาจารย์ภาวิชต่อไปก็เป็นเรื่องเทนเททีฟนะครับนี่คือโครงสร้างใหญ่ๆที่เราดีเบตและคิดกันมาแต่ว่าอยากจะกราบเรียนว่าเราไม่ใช่ราชการเพราะเราจะมูฟค่อนข้างเร็วนะครับถ้าท่านดูไอ้ใบนี้ในกระเป๋าท่านจะเห็นเลยนะครับเคยได้เสนอไปถึงหมอวิจารณ์นะครับใบนี้จะเห็นว่าตอนปลายปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอีกถึง7กิจกรรมนะครับ7กิจกรรมแล้วก็เมษาพฤษภาอีก2เพราะนับจากวันนี้ไปเนี่ยจะเป็นชมรมหรือจะเป็นสมาคมก็จะมีทั้งสิ้นประมาณ9กิจกรรมไม่นับส่วนที่จะไปที่อเมริกานะครับไม่นับส่วนที่จะไปอเมริกาเพราะเราก็ต้องการ active member มากก็รีบสมัครมาเป็นสมาชิกซะนะครับเอาแบบง่ายๆส่วนเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราประมาณมีนาเราคงจะแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากที่ผมกลับจากต่างประเทศผมจะหลังจากงานนี้ขออนุญาตหายตัวไปสัก3อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าก็ดีนะครับนายกสภาก็เห็นมีหลายคู่นะครับที่นายกและอธิการมาด้วยกันและนั่งติดกันอยู่นะครับผู้ทรงวุฒิกรรมการฝ่ายคณาจารย์ต่างๆที่อยู่กับเราตลอดนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีแล้วกัน
เบื้องหลังการถ่ายทำนี่ก็ขอ1ชุดที่ถ่ายรูปชุดที่ถ่ายวิดีโอด้วยความอนุเคราะห์ของราชมงคลธัญญะชุดลงทะเบียนเก็บซึ่งหมายความว่าจะเป็นแผ่นซีดีที่จะส่งถึงท่านทุกคนด้วยนะครับราชมงคลธัญญะจะกรุณาผลิตให้ที่ถ่ายรูปด้วยนะครับที่ท่านได้รูปไปและสงสัยอีกหน่อยจะเป็นประเพณีทางวิชาการที่ไหนจัดอย่างนี้ไม่มีถ่ายรูปอีกหน่อยอาจจะไม่ยอมที่รับเงินจากท่านด้วยความอนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนที่ลงทะเบียนให้ท่านนะครับลงทะเบียนให้ท่านด้วยความอนุเคราะห์ของมสว.ศรีนครินทร์วิโรจน์แต่รู้สึกเขาแปลกใจนิดหน่อยว่าเห็นคนอยู่ในห้องมันมี400กว่าแต่มีคนลงทะเบียนแค่300หายไปไหน100กว่าคนก็ไม่รู้นะครับสงสัยเป็นผู้ติดตามนอกจากนั้นก็มีมหิดลมีจุฬามีอะไรมารวบกันนะครับสวนดุสิตก็ไอ้ที่รูปร่างหน้าตาสวยๆผูกโบสีเหลืองนั่นน่ะก็คือของราชภัฏสวนดุสิตนะครับนั่นเป็นนิสิตสาขาการบินสวนดุสิตเขาเรียกนิสิตนะฮะนิสิตสาขาส่วนโฆษกสาขาการบินของราชภัฏสวนดุสิตซึ่งแล้วคนที่เรียนหนังสือพวกนี้เรียนหนังสืออยู่ถึงกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะแล้วก็ครั้งพูดเนอกันหมดแล้วไปเรียนที่สุพรรณเดี๋ยวพ่อก็มาแม่ก็มาหมาทั้งบ้านนะส่วนคลังสมองนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่มา 5-6 คนมาบันทึกการประชุมนะครับในกรณีของอาจารย์เทียนฉายบอกบันทึกเสร็จส่งไปท่านจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความจากการประชุมคราวนี้ทั้งหมดนะก็คงจะนอกจากมีการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วเราก็คงจะมีการพิมพ์นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นตำรานะสภาพมาไล่ดีๆได้หนึ่งเล่มนะครับอาจารย์ยงบอกว่าเสียงเนี่ยให้เผยแพร่ได้แต่ภาพบางภาพมาจากเน็ตเพราะอาจารย์ไม่สะดวกที่จะเอาภาพทั้งหมดขึ้นนะอาจจะต้องหาลือก่อนครับส่วนโฆษกผู้ชายนี่ก็เป็นถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยเขาต้องเรียกว่าอธิการแต่โดยกฎหมายบอกห้ามเรียกว่าอธิการต้องให้เรียกเป็นผู้อำนวยการนะครับมาจากวิทยาชุมชนสระแก้วครับสระแก้วแล้วโฆษกสาวมาจากมสว.เป็นกรรมการสภานะครับรู้สึกสาวเหลือเกินอายุ30นิดหน่อยอายุน้อยกว่าลูกสาวคนเล็กผมอีกนะครับถือไวคนสีไวโอลินนั้นมาจากกองทัพบกคนที่เป่าฟลุตนั้นมาจากกองทัพเรือนะครับแล้วถ้าใครอยู่งานเลี้ยงเมื่อคืนใครอยู่งานเลี้ยงเมื่อคืนดนตรีเมื่อคืนมาจากมสว.นะครับครับเป็นอาจารย์ทั้งนั้นครับที่เล่นดนตรีเมื่อคืนท่านบอกว่าเตรียมเพลงมาให้ร้องเยอะแยะไม่เห็นใครร้องเลยเมื่อคืนครับเพราะเราได้รับความร่วมมือจากหลายที่นะครับส่วนมหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่ได้รับการขอบคุณนะครับรีบอาสามาถ้าท่านไม่อาสามาเราจะไปกวนท่านทีหลังนะครับพะเยาเขาขอบคุณเข้าไปแล้วขอบคุณไปเข้าไปแล้วครับไอ้ที่หมุนๆนี่มาจากมาไล่พะเยานะครับสองครับก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันจนถึงวินาทีสุดท้ายหวังอย่างยิ่งว่าพบกันใหม่เมื่อสภามหาวิทยาลัยต้องการหรือเมื่อสภาคมต้องการท่านนะครับขอบคุณครับ